โดย
E20 ครับตอนนี้มันอยู่ที่ 29.88 บาทต่อลิตรแล้วนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าถ้าปรับต่อเนื่องอีกมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ที่ระดับ 29.38 บาทต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีของกลุ่ม E20 แต่ขณะเดียวกันน่ะมันมีอีกมุมนึงครับในเรื่องของราคาของ NGV และก็ LPG นะครับที่ว่าขายกันมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนทางกันนิดนึงนะครับทำให้ตอนนี้นะครับทางที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับหรือว่ากบง.เนี่ยก็มีมติปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับหรือ LPG ขึ้น 1.03 บาทต่อกิโลกรัมนะครับทำให้ราคา LPG ภาคครัวเรือนภาคขนส่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาอยู่ระดับเดียวกันที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วในส่วนของราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV นะครับตอนนี้ก็ปรับใหม่1บาทต่อกิโลกรัมนะครับอยู่ที่ระดับ18บาท50สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมในรายละเอียดนะครับมาติดตามมาอ่านเพิ่มเติมได้ในทางเศรษฐกิจใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของราคาน้ำมันก็ใกล้ตัวนะคะราคาแก๊สซึ่งใกล้ตัวเข้าไปใหญ่ได้โดยเฉพาะ LPG ในภาคครัวเรือนนะคะถ้าขึ้น1บาทเนี่ยท่านผู้ชมก็คิดดูนะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถังละ15กิโลกรัมใช่มั้ยคะถ้าเป็นครัวเรือนแล้วเนี่ยจะใช่ค่ะขึ้นมาอีก15บาทต่อถังใช่ไหมคะตอนนี้ก็คงจะกังวลในเรื่องของค่าครองชีพอยู่กันนะคะแต่เห็นบอกว่าคือทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาบอกมันไม่น่าเทียบกันคงใช่ไหมคะแล้วการขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการขึ้นเพื่อเทียบให้สะท้อนต้นทุนจริงเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บเงินจากน้ำมันเอามาหมุนดุลให้กับแก๊สนะใช่ค่ะมาทิ้งท้ายกันประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันตอนนี้นะคะเพราะว่าเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยนะคะสวมใส่เสื้อเหลืองนะคะกันทั้งเดือนธันวาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ธุรกิจของเสื้อเหลืองเนี่ยคึกคักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายต่างๆเนี่ยก็พยายามเอาเสื้อเหลืองเอามาขายกันนะคะเห็นบอยอย่างค่ายของ No Problem เองก็บอกว่ามีเสื้อออกมาขายเนี่ยตัวนึงอย่างของผู้หญิงเนี่ยตัวนึง100ถึง150บาทแต่คุณผู้ชายเนี่ยอาจจะแพงสักนิดนึงก็คือตัวละ390บาทนะคะตอนนี้ใครยังไม่มีก็ไปหามาใส่กันนะคะเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อของเรานะคะค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ